อันนี้ไม่ใช้ไม่ได้ใช้บ่อยก็เลยไม่มีตัวอย่างเยอะอันไหนที่มันใช้ไม่บ่อยจะตัวอย่างจะไม่เยอะ edit hack อันนี้ก็ไม่มีอะไรครับคราวก่อนเราเขียน hack ไปแล้วเนาะเราก็จะแก้ไขมันแค่นั้นเองเพราะนั้นไม่มีอะไรครับดับเบิลคลิกตรงไลน์เลยถ้ามันยังเป็นแฮชอยู่นะมันยังไม่ได้ระเบิดคำสั่งระเบิดเนี่ยเอามาระเบิดแฮชได้เลยเว้ยแต่เดี๋ยวจะระเบิดให้ดูเดี๋ยวแก้ไขก่อนเนาะการแก้ไขแฮชก็คือดับเบิลคลิกครับที่ไลน์เลยมันก็จะเข้าไปส่วนของการแก้ไขแฮชคุณจะเปลี่ยนไลน์แฮชเปลี่ยนเกรเดียนต์เป็นแฮชเปลี่ยนไลน์ของแฮชเปลี่ยนได้หมดเปลี่ยนสีของแฮชเปลี่ยนมุมเปลี่ยนสเกลได้หมดสุดท้ายก็คือพรีวิวดูเห็นไหมอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วสเกลก็เป็นอีกอย่างนึงถ้าคุณไม่พอใจกด Escape ครับมันจะกระเด้งเข้ากับหน้าเดิมคุณก็แก้ใหม่สีเหลืองไม่สวยว่ะเป็นสีน้ำเงินแล้วกันลายนี้ไม่จ๊าบเปลี่ยนลายใหม่นะเอาจนที่จะพอใจเปลี่ยนสเกลใหม่ 0.5 เปลี่ยนแองเกิล45พรีวิวดูสิเห็นไหมเฮ้ยอย่าไปไม่ชอบ Escape กลับมา 0.1 สิ Preview นี่เห็นไหมไลน์ก็จะถี่ขึ้นพอใจก็ Enter นี่คือ Edit Tab Double Click เข้าไปนะก็จะเข้าในส่วนของการปรับตั้งเนี่ยเปลี่ยนมุม45เปลี่ยนสีสีน้ำเงินเปลี่ยนไลน์ตามใจฉันเลยอยากได้ลายลายสเกลพรีวิวเห็นไหมสเกลมันหยาบก็ย้อนกลับมาแก้ไขใหม่ถ้าไม่เอาก็ย้อนกลับได้แต่ละลายก็จะมีสเกลของมันเนาะเพราะนั้นคุณเปลี่ยนลายไปแล้วคุณก็ต้องพรีวิวดูนะครับบางทีลายมันก็หยาบไปบางทีก็ละเอียดไปจนกว่าจะพอใจเสร็จแล้วก็ Enter นี่เห็นไหมซึ่งถ้ามันเป็นแฮชอยู่คุณก็สามารถใช้ระเบิดตัวนี้ได้แต่ถ้าระเบิดแล้วระเบิดเลยนะเว้ยกดระเบิดไลน์แฮชตุ้ม มันจะกลายเป็นเส้นครับเห็นไหมกลายเป็นเส้นที่ประกอบกันแต่ที่เหลือคุณสามารถที่จะไปลบไปแต่งไปเติมได้เนี่ยผมลบไปบางส่วนอย่างเงี้ยเวลาคุณทำแฮชแล้วมันอาจจะไปเกะกะในตัวแบบคุณอาจจะระเบิดมันแล้วก็คุณก็ไปลบในบางส่วนออกนะนี่ก็สามารถทำได้แต่ถ้าระเบิดแล้วระเบิดเลยนะจากไลน์แฮชอันนี้ก็ใช้กับคำสั่งระเบิดเหมือนกันระเบิดตุ้ม Enter เรียบร้อยตรงนี้ไม่เอาลบทิ้งเลือกเอาตรงนี้ไม่เอาเว้ยไม่เอาเว้ยลบปะเห็นไหมแต่มันกลับคืนไม่ได้นะเฮ้ยผมระเบิดไปแล้วผมจะให้กลับมันเป็นแฮชเหมือนเดิมเนี่ยไม่ได้ระเบิดแล้วระเบิดเลย